ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจียงวู่เฉิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเก็บหุ่นเชิดขอบเขตอนันต์จากนั้นก็จากไปทันทีประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์และท่านวู่ที่ยืนอยู่เคารพทั้งคู่เป็นเพียงสองคนที่หลงเหลืออยู่บนผิวน้ำทะเลท่านงูมองไปที่ประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์อย่างแปลกประหลาดเขารู้ว่าประมุขนั้นปกป้องคนของเขาเสมอยิ่งไปกว่านั้นเหลยซินยังมีฐานะสูงส่งในหอเมคาสวรรค์ตอนนี้เหลยซินได้ถูกฆ่าตายแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการสังหารเจียงวู่เฉิงเป็นการส่วนตัวเพราะตัวตนของเขาแต่เขาก็ไม่ควรปล่อยเขาไปหลังจากที่ต้องการเพียงแค่30ล้านอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เป็นค่าตอบแทนเขาไม่เคยเห็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์คนใดที่ทรงพลังเช่นเจียงวู่เฉิงเขามีวิธีการมากมายและต้องมีสิ่งที่พิเศษหากไม่นับรวมสิ่งอื่นๆหุ่นเชิดนักสู้ขอบเขตอนันต์นั้นมีค่าอย่างมากอย่างไรก็ตามประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์คิดค่าเสียหายเพียง30ล้านอัญมณีมันไม่ง่ายเกินไปสำหรับเจียงวู่เฉิงหรือท่านงูไม่กล้าถามเรื่องนี้กับประมุขดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ในใจเจ้ากลับไปก่อนข้ามีบางอย่างที่ต้องทำประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์กล่าวขณะที่เขาจากไปท่านงูจากไปหลังจากโค้งคำนับอย่างเคารพไปยังทิศทางที่ประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์หายไปด้านนอกเกาะเรดบัดเหนือทะเลร้ายขอบเขตมีผู้อาวุโสผมสีเงินร่างผอมเพรียวและหลังค่อมนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีม่วงสัตว์ประหลาดสีม่วงกำลังวิ่งอย่างอิสระบนท้องฟ้าโดยกระโดดไปไกลหลายสิบไมล์ในแต่ละย่างก้าวชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างสัตว์ประหลาดสีม่วงเขาคือประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์ที่เพิ่งลงโทษจากเจียงวู่เฉิงนายท่านประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์คำนับผู้อาวุโสร่างผอมด้วยความเคารพอะไรเจ้ารู้สึกว่าการลงโทษเขานั้นเบาเกินไปเจ้าจึงไม่พอใจกับเรื่องนี้งั้นหรือผู้อาวุโสถามแล้วมองเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเขาโชคดีเสียจริงหากปราศจากคำสั่งของท่านข้าจะตบเขาให้ตายประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์กล่าวเสียงต่ำหากเจ้าตบเขาตายในตอนนี้เจ้าคงลำบากอย่างแน่นอนผู้อาวุโสยิ้มอย่างเป็นกันเองและพูดต่อเขาไม่ใช่คนธรรมดาหลังจากพูดสิ่งนี้ผู้อาวุโสก็หรีตาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เดือดพล่านสายเลือดของเขานั้นไม่ทำตอนนี้เขายังอ่อนแอแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่กล้าดูถูกศักยภาพของสายเลือดเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่น่ากลัวมันน่าเหลือเชื่อมากเขาเป็นคนที่น่าทึ่งนอกจากโอกาสที่ดีของตัวเองแล้วคนแบบนี้ต้องมีเบื้องหลังที่น่าหวาดหวั่นอาจเป็นอาจารย์หรือพี่น้องของเขาและบุคคลเหล่านั้นก็เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจแม้แต่ข้าก็ไม่กล้าที่จะทำให้คนเหล่านั้นขุ่นเคืองผู้อาวุโสมองไปที่ประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์นอกจากนี้เจ้าได้สังเกตเห็นดาบวิเศษสีแดงของเขาหรือไม่ผู้อาวุโสพูดขึ้นอย่างกระทะหันข้าเห็นประมุขหอเมคาสวรรค์พยักหน้าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าเหลยซินเท่าไหร่นักแต่เขากดดันเหลยซินได้อย่างสมบูรณ์ด้วยดาบวิเศษของเขาพลังการต่อสู้ของเขาได้ไปถึงระดับที่6ในความคิดของข้าดาบนั้นควรจะเป็นอาวุธจักรพรรดิประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์และผู้อาวุโสพอเพรียวกำลังเฝ้าดูการต่อสู้ระหว่างเจียงวู่เฉิงและเหลยซินจากบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามเมื่อเหลยซินถูกสังหารประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์ไม่ได้ออกไปเพื่อหยุดยั้งเจียงวู่เฉิงเมื่อท่านวู่กำลังจะถูกฆ่าเขาถึงยอมปรากฏตัวอาวุธจักรพรรดิผู้อาวุโสยักหน้าอย่างน้อยต้องเป็นอาวุธจักรพรรดิแต่ข้าไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ระดับใดความสำเร็จของผู้ที่สร้างดาบวิเศษนี้ได้บรรลุขั้นสูงในการสร้างอาวุธอย่างแน่นอนอาวุธวิเศษนั้นใช้วิธีพิเศษเพื่อซ่อนความแปลกประหลาดของมัน
หากเราไม่ได้เห็นเขาใช้อาวุธพิเศษนั้นเพื่อฆ่าเหลยซินเราคงไม่มีทางรู้คุณค่าที่แท้จริงของมันบุคคลที่สามารถสร้างอาวุธจักรพรรดิที่น่าทึ่งเช่นนี้ไม่มีทางที่เขาจะไม่เป็นที่รู้จักในโลกอนันต์ด้วยความสามารถของเขาบุคคลนั้นสามารถเรียกใช้ปรมาจารย์เต๋าที่ทรงพลังได้อย่างง่ายดายและกลายเป็นเจ้าเหนือหัวของคนเหล่านั้นตราบใดที่เขาเต็มใจจะจ่ายให้พวกเขาด้วยจักรพรรดิดาบใช่คนที่สร้างอาวุธนั้นทรงพลังจริงๆประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์เห็นด้วยกับเขาอย่างจริงจังดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะลงโทษเขาเพียงเล็กน้อยที่จะฆ่าเขาหากเจ้าฆ่าเขาจริงๆเจ้าคิดว่าจะสามารถรักษาชีวิตของเจ้าไว้ได้หรือไม่หลังจากที่เบื้องหลังของเขาค้นพบในเรื่องนี้ผู้อาวุโสกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หลังจากได้ยินสิ่งนี้ประมุขหอเมคาสวรรค์ก็ร่างกายเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเขารีบพูดขึ้นขอบคุณที่เตือนข้านายท่านเจ้าเป็นหนึ่งในคนของข้าแน่นอนว่าข้าต้องช่วยเจ้าผู้อาวุโสตอบเจ้าเพียงแค่ลงโทษเขาเล็กน้อยและเขาก็ไม่สนใจที่จะเกลียดเจ้าตราบใดที่เจ้าไม่รบกวนเขาอีกในอนาคตเรื่องนี้ก็จะจบลงข้ารู้ประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์พยักหน้าเอาล่ะข้าออกมาข้างนอกมานานแล้วเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะได้เห็นชายหนุ่มที่น่าทึ่งเช่นนี้แต่มันถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วผู้อาวุโสกล่าวต่ออย่างไรก็ตามประมุขที่สองของตระกูลเสี่ยกำลังจะมาถึงเกาะเรดบัดในวันพรุ่งนี้ฝากดูแลเขาด้วยประมุขที่สองแห่งตระกูลเสี่ยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในโลกอนันต์ประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์ถามจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปและเขาก็พูดขึ้นข้าสงสัยว่าเขาจะเอาชนะนักดาบได้หรือไม่เจียงวู่เฉิงเดินอยู่อย่างช้าๆด้วยความกังวลใจอยู่คนเดียวในทะเลรอบๆเกาะเรดบาดข้าไม่ได้คาดหวังว่าประมุขหอเมคาสวรรค์จะปรากฏตัวเพราะข้าเหลยซินโชคดีที่เขาไม่ได้สร้างความลำบากให้แก่ข้าเนื่องจากสถานะของเขาและขอเพียงให้ข้าจ่ายอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาหน้าเขาเท่านั้นเขาครุ่นคิดเขาไม่สนใจที่จะต้องจ่ายอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อเป็นการชดเชย30ล้านนั้นเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ขั้น5จะสามารถจ่ายมันได้แทนที่จะฆ่าเขาประมุขหอเมคาสวรรค์เพียงแค่ขอให้เขามอบอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นในใจของเจียงวู่เฉิงสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาพลิกฝ่ามือจากนั้นภูเขาขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีมันคือรูปแบบภูเขาของภูเขาดาบโลหิตและซูหมิงถูกกักขังไว้ในนั้นซูหมิงเจ้ากำลังพยายามจะพูดอะไรเจียงวู่เฉิงกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกขณะมองไปที่ภูเขาขนาดเล็กเจียงวู่เฉิงปล่อยข้าไปซูหมิงขอร้องอย่างขมขื่นตราบใดที่เจ้าปล่อยข้าไปข้าจะยอมรับใช้เจ้าในฐานะเจ้านายและจะเชื่อฟังเจ้านับจากนี้รับใช้ข้าในฐานะเจ้านายเจียงวู่เฉิงถามด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันหากเจ้าแข็งแกร่งข้าอาจจะยอมรับเจ้าได้แต่เจ้านั้นเป็นคนไร้ความสามารถและไร้ยังอายเจ้าคิดว่าข้าจะลืมไปหรือว่าสายเลือดแห่งบรรพบุรุษดาบถูกทำลายเพราะเศษขยะชิ้นเดียวอย่างเจ้ามันไม่คุ้มเลยเจียงวู่เฉิงดูถูกซูหมิงอย่างมากเจียงวู่เฉิงซูหมิงพยายามพูดตอบแต่เจียงวู่เฉิงขัดจังหวะเขาด้วยเสียงเย็นเยือกด้วยความคิดเจียงวู่เฉิงได้กระตุ้นไข้กลภายในภูเขาดาบซึ่งมันส่งกลุ่มเปลวเพลิงไปยังซูหมิงเปลวไฟเหล่านี้ไม่สามารถฆ่าซูหมิงได้เนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่าแต่พวกมันสามารถทำให้เขาทนทุกข์ทรมานได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเขาดังก้องไปทั่วภูเขาดาบซูหมิงตอนนี้เจ้าตกอยู่ในมือของข้าแล้วเจียงวู่เฉิงพูดด้วยท่าทางเย็นชาข้าจะทำให้เจ้าสนุกเองเขาจะไม่มีวันแสดงความเมตตาต่อวูหมิง
พราะสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือการทรยศตอนนี้สุหมิงได้ถูกกักขังอยู่ในภูเขาดับอีกครั้งเจียงวู่เฉิงสามารถใช้พลังบางอย่างในภูเขาดับเพื่อทรมานเขาได้และเขารู้ดีถึงทุกการเคลื่อนไหวของสุหมิงดังนั้นเมื่อสุหมิงไม่สามารถทนต่อการทรมานและพยายามจะฆ่าตัวตายเขาจะป้องกันเพื่อไม่ให้เขาฆ่าตัวตายสุหมิงจะได้เรียนรู้โดยตรงว่าความหมายของเจียงวู่เฉิงหมายถึงอะไรตอนนี้เจ้าอยู่ในมือของข้าแล้วข้าจะช่วยให้เจ้าเข้าใจว่าโชคดีเพียงใดที่ได้ตายครู่ต่อมาเจียงวู่เฉิงก็หยุดลงที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งและควบคุมลมหายใจเพื่อฟื้นพลังลมปราณของเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาฟื้นคืนถึงสภาพสูงสุดและกลับไปที่เกาะเรดบัตมันก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนที่เขาไปถึงคฤหาสน์ของหยางจู่ซวนหยางจู่ซวนก็ออกมาพบเขาเป็นอย่างไรบ้างน้องสามหยางจู่ซวนถามด้วยความกังวลมันเป็นไปได้ด้วยดีเลยซินได้ตายไปแล้วและตอนนี้ศัตรูร่วมสาบานของข้าก็ตกอยู่ในมือของข้าแล้วเจียงวู่เฉิงตอบดีหยางจู่ซุนพยักหน้าในเวลานี้ทหารของกองทัพเรดบัตก็มาหาพวกเขาท่านผู้บัญชาการนายท่านผู้ครองเมืองได้ส่งคำสั่งมาให้ท่านไปพบกับเขาในตอนนี้และเขายังต้องการให้ท่านพาสหายของท่านไปด้วยทหารกล่าวและมองไปที่เจียงวู่เฉิงอย่างจงใจใบหน้าของหยางจู่ซวนเปลี่ยนไปจากนั้นเขาก็มองไปที่เจียงวู่เฉิงด้วยใบหน้าแปลกๆผู้ครองเมืองเรดบัตมีอำนาจมากมายบนเกาะแห่งนี้ในฐานะผู้บัญชาการของกองทัพเรดบัตหยางจู่ซวนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ครองเมืองดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ครองเมืองจะเรียกพบเขาแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ผู้ครองเมืองได้ขอให้เขานำเจียงวู่เฉิงมาด้วยข้าไม่เคยบอกเขาเกี่ยวกับเจ้าเขารู้เรื่องของเจ้าได้อย่างไรทำเขาถึงเรียกพบเจ้าหยางจู่ซวนตั้งคำถามเหล่านี้ด้วยความสับสนถ้าเราจะรู้เมื่อเห็นเขาเจียงวู่เฉิงตอบด้วยรอยยิ้มหลังจากพูดได้สักครู่พวกเขาก็ไปพบผู้ครองเมืองขณะที่พวกเขาบินออกจากลานบ้านไปบนท้องฟ้าพวกเขารู้สึกได้ถึงกลุ่มคนหลายสิบที่เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วคนส่วนใหญ่เป็นทหารของกองทัพเรดบัตและบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ที่มีชื่อเสียงบนเกาะเรดบัตนอกจากนี้เจียงวู่เฉิงยังรู้จักบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์เขาจ้องมองเขาเพิ่งพบกับประมุขหอเมคาสวรรค์นอกเกาะเรดบัตเมื่อคืนนี้ดังนั้นเขาจึงจำเขาได้ในพริบตาเขาเป็นปรมาจารย์เต๋าหยางจู่ซวนเคยเห็นประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์พวกเขาบังเอิญไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงติดตามคนกลุ่มนั้นไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงขอบของเกาะเรดบัตหลายสิบคนยืนอยู่อย่างเงียบๆในบริเวณนั้นดูเหมือนเขากำลังจะรอพบใครบางคนปรมาจารย์เต๋ามารอต้อนรับใครบางคนเป็นการส่วนตัวมีผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาที่เกาะเรดบัตงั้นหรืออย่างจู่ซวนพึมพำอาจารย์เจียงวู่เฉิงกล่าวขณะที่เขาพยักหน้าเล็กน้อยปรมาจารย์เต๋าเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือมากดังนั้นบุคคลที่ปรมาจารย์เต๋ามารอต้อนรับด้วยตัวเองจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นสิงโตสีขาวเงินมันถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มนักรบชุดสีเงินค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือเกาะเรดบัตชายหนุ่มผมสีเงินที่มีใบหน้าหล่อเหลายืนอยู่บนหลังของสิงโตสิงโตกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วแต่ชายหนุ่มกลับยืนนิ่งพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าดึงดูดซึ่งไม่เคยหายไปจากใบหน้าของเขาชายหนุ่มยืนอยู่ลำพังบนสิงโตขนาดยักษ์แต่ท่ามกลางผู้คนที่อยู่รอบตัวเขามีผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งที่อยู่ใกล้ๆเขาดูเย็นชาเล็กน้อยและมีออร่าที่น่ากลัวออกมามันเป็นออร่าที่เป็นของปรมาจารย์เต๋าเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็เป็นปรมาจารย์เต๋าหลังจากเห็นกลุ่มคนกำลังพุ่งเข้ามาประมุขหอเมคาสวรรค์ที่เฝ้ารออย่างเงียบๆก็ระเบิดเสียงหัวเราะเสียงของเขาดังก้องไปทั่วเกาะเรดบัตจากนั้นเขาก็กล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่เกาะเรดบัตท่านประมุขที่สอง
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่พวกท่านมาที่นี่ข้าคือเทียนหยุนและมาที่นี่เพื่อต้อนรับท่านในนามนายท่านของพวกเราประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์ข้าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเจ้ามาเยอะชายหนุ่มบนสิงโตยิ้มอย่างนอบน้อมและใจเย็นแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับปรมาจารย์เต่าก็ตามนายท่านของเราได้เตรียมงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับเจ้าประมุขที่สองโปรดมากับข้าประมุขแห่งหอเมคาสวรรค์กล่าวได้เลยชายหนุ่มพูดและพยักหน้าจากนั้นเขาก็เหลือบมองไปที่ผู้อาวุโสข้างเขาและพูดขึ้นไปกันเถอะผู้อาวุโสเหอจากนั้นกลุ่มคนก็มุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์ของเจ้าเกาะเรดบัตปราสาทเรดบัตอันยิ่งใหญ่ทันทีที่กลุ่มคนออกไปถนนของเกาะเรดบัตทั้งหมดก็คึกคักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ